มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมอบรางวัลพร้อมใบประกาศช่วยน้องหมาขึ้นรถกลางทางด่วนเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกแชร์ต่อในสังคมออนไลน์อยู่ในขณะนี้นะคะสำหรับเรื่องราวความมีน้ำใจของปอ166หลังเจอสุนัขหลงทางอยู่บนทางด่วนแจ้งวัฒนะท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดจึงตัดสินใจขออนุญาตผู้โดยสารรับน้องหมาตัวดังกล่าวขึ้นรถเพื่อช่วยเหลือจนกลายเป็นกระแสชื่นชมพนักงานขับรถและก็กระเป๋ารถเมล์คันดังกล่าวเป็นจำนวนมากตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดนะคะทางเพจ Facebook จสร้อยเรดิโอได้อัปเดตเพิ่มเติมว่าขสมก.มอบใบประกาศเกียรติคุณแล้วก็เงินรางวัลให้กับนางสาวเตือนปทุมทองพนักงานขับรถและนางสาวนกน้อยสีดำพนักงานเก็บค่าโดยสารสายปอ166เมืองทองธานีอนุสาวรีย์ชัยที่เปิดประตูรถรับสุนัขขึ้นบนรถขณะที่ขับอยู่บนทางด่วนระหว่างทางและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหลังจากมีประชาชนชื่นชมในน้ำใจมากมายค่ะและนี่คือคนขับรถแล้วก็กระเป๋ารถเมย์นะคะยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมงข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ